ื่องจริงผ่านจอรักชีวิตคิดถึงคิวสุขภาพของเราจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินด้วยนะครับยิ่งยุคสมัยนี้เรามีตัวเลือกทางเลือกที่มีหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นการเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารเราก็ควรเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานจากเกษตรกรโดยตรงด้วยการเข้าไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์ทาง dgtfarm.com ตลาดรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากเกษตรกรบนโลกออนไลน์ซึ่งร้านอาหารที่เราจะพาไปกันวันนี้ก็ได้นำสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็น Q Restaurant Premium ด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอฟธัญญนพครับวันนี้มาเอาใจสายชิลกันบ้างครับที่นี่ชื่อว่า Dose Factory จังหวัดอุดรธานีครับสำหรับอาหารของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะว่าเขาเสิร์ฟเป็นเมนูสไตล์อีสานออสซี่วัตถุดิบของเขาครับก็ล้วนแล้วแต่คัดสรรมาเป็นอย่างดีได้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ตราสัญลักษณ์คิวที่แสดงถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในกันครับว่าเมนูของเขาจะฮิปและเท่ขนาดไหนข้างๆผมครับคุณอาทิตยาปัตตภีหรือว่าคุณมิ้งกิผู้จัดการร้านโดสแฟคทอรี่ครับสวัสดีครับมิ้งกิครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจนะที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคร้านก็ตกแต่งเท่มากเลยคอนเซ็ปต์ในการแต่งร้านนี่เป็นยังไงฮะจริงๆก็แต่งในสไตล์โลฟค่ะก็ให้รู้สึกว่าลูกค้าที่เข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายที่ร้านเสิร์ฟเป็นอาหารแนวไหนยังไงครับที่ร้านก็จะเป็นสไตล์ออสซี่อีสานค่ะซึ่งผสมผสานความเป็นออสเตรเลียกับความเป็นอีสานเข้าด้วยกันค่ะที่ร้านก็จะยึดมั่นในวัตถุดิบที่มันสะอาดซึ่งตัวมาตรฐานคิวเนี่ยได้เข้ามาซัพพอร์ตเราในการจัดหาวัตถุดิบดีๆให้เราถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวแนะนำเมนูกันสักนิดนึงเมนูนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้เป็นข้าวอบพาสลีย์หมูค่ะข้าวเราก็ผ่านมาตรฐานแล้วก็ไปผัดคลุกกับพาสลีย์แล้วก็เนยตัวนี้เป็นสปาเกตตี้เบคอนกระเทียมพริกแห้งค่ะเราอยากชูความหอมของพริกแห้งแล้วก็ความหอมของเบคอนตัวนี้เป็นยำหมูย่างค่ะยำหมูย่างตัวนี้ก็จะให้ความเป็นสไปซี่มีกลิ่นความสดชื่นเนี่ยมาจากตัวที่จะเป็นราชินีค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นแตงกวาตัวนี้เป็นสเต็กหมูซอสไวน์แดงค่ะตัวหมูเราก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นสันคอหมูให้มีความมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะตัวนี้เป็นหมูย่างจิ้มแจ่วค่ะก็ผสมผสานความเป็นอีสานเข้าไปด้วยก็เป็นย่างแล้วก็ตัวซอสเนี่ยก็จะเป็นจิ้มแจ่วในส่วนของรสชาติที่เป็นภาคอีสานครับเมนูนี้ชื่ออะไรฮะตัวนี้เป็นโดสดีไลท์ค่ะครับโดสดีไลท์นี่ทำมาจากกาแฟออสซีเบนไปสกัดเย็นแล้วนำมาปรุงแต่งเพิ่มจะมีความเปรี้ยวความหวานเพื่อทานเราจะได้รู้สึกถึงความสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆของเมืองไทยถูกต้องค่ะมาถึงส่วนสำคัญนั่นคือการชิมแล้วครับผมพี่ควรจะเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีครับมิ้งแนะนำเป็นยำหมูย่างค่ะอ๋อยำโอ้มาให้พี่ทานของแซ่บก่อนเลยนะมาที่นี่ไม่ทานหมูย่างจิ้มแจ่วเดี๋ยวมาไม่ถึงใช่ค่ะสุดท้ายค่ะเป็นข้าวอบพาสลีย์หมูค่ะมิกกี้ครับพี่ได้ชิมมาทุกเมนูแล้วนะพูดได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าร้าน Dose Factory เนี่ยนะครับใช้วัตถุดิบที่อยู่ในระบบตามสอบสินค้าเกษตรหรือ QR Trace on Cloud และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm วัตถุดิบดีแบบนี้อร่อยแบบนี้พี่ขอสักเมนูได้ไหมได้ที่จะมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถเอาสูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำทานได้เองที่บ้านได้ค่ะมิ้งแนะนำเป็นยำหมูย่างค่ะเมนูนี้นะใช่ค่ะตอนนี้ก็เตรียมเชฟมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเมนูเด็ดของที่นี่เลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวิธีการทำนั้นเป็นยังไงครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กับเชฟแมนนะครับเป็นเชฟใหญ่ประจำร้าน Dose Factory ครับสวัสดีครับเชฟแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เมนูที่จะมาแนะนำชื่อเมนูอะไรครับยำหมูย่างครับผมวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับมีหมูครับมีผักสลัดแล้วก็มีหอมแดงผักชีแครอทกระเทียมตะไคร้ซอยข้าวคั่วพริกแดงครับผมก็คือมีความเป็นอีสานนิดๆใช่ครับและทีนี้วิธีการหมักต้องทำไงครับเชฟหมักด้วย
กลือพริกไทยแล้วก็น้ำหมักสูตรพิเศษของทางร้านหมัก24ชั่วโมงเพื่อให้หมูมันนุ่มเราเอาไปย่างกับเตากิวหินลาวาครับผมเพื่อเพิ่มความหอมของการย่างทีนี้พอย่างมาแล้วเป็นแบบนี้ใช่ครับมาปรุงกันเลยนะครับผมตอนอื่นเราใส่แตงกวาดูน่าทานมากเลยอะผักสีสวยอันนี้คือการตกแต่งก็แล้วแต่สไตล์เลยนะใช่ไหมใช่ครับต่อไปจะมาคลุกหมูนะครับผมเราจะใส่ข้าวคั่วความเผ็ดความเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่ชอบเลยอันนี้ใช่ครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะเดี๋ยวหมูย่างครับผมเดี๋ยวเราจะทำการวางหมูย่างไว้ครับแล้วเราจะตกแต่งด้วยพริกแดงเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนี่เลยครับยำหมูย่างโดสแฟคทอรี่ลองไปทำทานกันดูนะครับไม่ยากไปดูวิธีการทำมาแล้วไม่ยากสำคัญที่สุดคือการหมักหมูแล้วก็การย่างหมูนี่แหละให้มันได้คุณภาพแล้วก็ให้ได้รสชาติที่อร่อยเข้าเนื้อแบบนี้ปิดท้ายครับมิ้งกี้ครับอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ฝากท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะที่โดสเรามี2สาขาค่ะสาขาแรกเป็นคาเฟ่แอนด์บรันช์ค่ะส่วนสาขาที่2ตอนนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แอนด์เรสโตรองค่ะมาที่อุดรอย่าลืมนึกถึงโดสนะคะอาหารเราสะอาดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเลือกบริโภคอาหารใส่ใจสุขภาพเลือกซื้อสินค้าเกษตรพืชปศุสัตว์ประมงที่มีตราสัญลักษณ์คิวแสดงอยู่บนตัวสินค้าเพราะผู้บริโภคอย่างเรามั่นใจได้เลยครับว่าสินค้านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจังหวัดอุดรธานีอย่าลืมนึกถึงโดสแฟคทอรี่นะครับถ้าใครกำลังมองหาร้านอาหารดีๆการันตีความอร่อยไม่ยากครับเพียงแค่มองหาป้ายคิวรีสอร์ทพรีเมียมรับรองได้ว่าวัตถุดิบสดสะอาดได้มาตรฐานแน่นอนและสัปดาห์หน้าจะไปร้านไหนติดตามชมครับเรื่องจริงผ่านจอ